วันแรกการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคืนเงินค่าประกันไฟฟ้าจ่ายกว่า350ล้านบาทค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราห้องแชร์ข่าวค่ะกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านมาพบกับเราห้องแชร์ข่าวอีกแล้วค่ะวันนี้ทางห้องแชร์ข่าวก็มีข่าวมาแชร์จะเป็นข่าวอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมและรับฟังกันได้เลยค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคืนเงินประกันไฟฟ้าวันแรกยอดเงินกว่า350ล้านบาทนายสุชาติโชติตรีรกุลรองผู้ว่าบัญชีและการเงินการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.เปิดเผยว่าการขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าจนถึงวันที่31มีนาคม2563มีผู้ลงทะเบียนตรวจสอบสิทธิ์มากกว่า3ล้านรายโดยกฟผ.เริ่มทยอยจ่ายเงินวันนี้นะคะ31มีนาคมเป็นวันแรกให้กับผู้ใช้ไฟที่ตรวจสอบสิทธิ์แล้วถูกต้องเป็นเงินกว่า350ล้านบาทสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้ยื่นตรวจสอบสิทธิ์การขอคืนเงินประกันไฟฟ้าบฟผ.นะคะได้เร่งด่วนดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องและการทยอยจ่ายผ่านช่องทางพร้อมเพย์โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารและเคาน์เตอร์เซอร์วิสของ7-11ต่อไปนะคะและทั้งนี้ผู้ที่ใช้ไฟที่ยังไม่ได้ยื่นตรวจสอบสิทธิ์การขอคืนเงินประกันไฟฟ้าสามารถยื่นตรวจสอบสิทธิ์ได้จากเว็บไซต์ที่ท่านได้เห็นอยู่นี้นะคะกฟผ.ขอความร่วมมือให้ผู้ใช้ไฟฟ้าลงทะเบียนตรวจสอบสิทธิ์คืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าผ่านช่องทางออนไลน์ที่กฟผ.กำหนดโดยงดเดินทางมาที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อลดการแพร่ระบาดและป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 นะคะตามมาตรการของรัฐบาลอยู่บ้านลดเชื้อเพื่อชาติการเปิดลงทะเบียนรับเงินประกันใช้ไฟฟ้าคืนทั้งการใช้ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกฟผ.นะคะและการไฟฟ้านครหลวงกฟน.ผ่านเว็บไซต์ทั้งสองเว็บไซต์วันแรกๆมีผู้เข้ามาใช้บริการจำนวนมากทำให้ประชาชนเข้าเว็บไซต์ไม่ได้นะคะบางรายดำเนินรายการผ่านระบบไม่ได้จนการไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน.ต้องออกมาชี้แจงว่าไม่หมดเขตไม่ต้องรีบร้อนไม่มีวันปิดการลงทะเบียนในช่องทางออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการค่ะและจะเริ่มคืนเงินตั้งแต่วันที่31มีนาคม2563เป็นต้นไปค่ะทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารที่ทางห้องแชร์ข่าวนำมาแชร์ในวันนี้นะคะหวังว่าจะมีประโยชน์ให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านและหากมีข่าวสารความคืบหน้าอย่างไรนั้นทางช่องจะนำมาแชร์ในโอกาสหน้าท้ายนี้ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านจงมีแต่ความสุขกายสุขใจพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราห้องแชร์ข่าวค่ะ